รู้บังคับเป็นไงตอนนี้อ๋อตอนนี้ขวบกว่าอีกประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์ครับดีครับแฮปปี้ดีครับเป็นไงบ้างเห็นตอนนี้เริ่มเดินได้แล้วเดินได้แล้วนะครับแล้วก็ปากแตกเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็หัวโนแล้วเป็นเรื่องปกติครับลูกผมตกใจไหมครับก็ตอนแรกก็ตกใจครับแต่ว่ามันเป็นเด็กของเขาขนาดเราดูแลตลอดเวลาเขายังพลาดได้ครับแล้วก็ต้องดูแลให้เยอะกว่านี้อีกนะครับแต่นิสัยเด็กนะฮะผมว่าเด็กทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละหัวโนมั่งปากแตกมั่งเพราะว่าเขาซนของเขาอยู่แล้วถือว่าเป็นลูกผู้ชายด้วยแหละนะลูกผู้ชายใช่ลูกผู้ชายต้องอดทนเป็นไงบ้างเราเห็นพัฒนาการเขาเริ่มเดินได้เริ่มอะไรได้ก็รู้สึกดีใจนะครับผมแล้วก็เขาพูดอะไรได้แล้วก็โอเคแฮปปี้แล้วครับตอนนี้เขาเริ่มพูดเริ่มอะไรก็พูดป้าอื้ออะอะไรนะครับร้องกรีดร้องอะไรมันเป็นสไตล์ของเด็กอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างได้เห็นพัฒนาการเขาแต่ละวันแต่ละวันก็ดีก็มีความสุขดีครับแต่เช้าตื่นมาเจอเขากลับมาบ้านป้อนเขากินนมอ่านหนังสือป๋องแป๋งกินนมก็นอนก็มีความสุขดีครับแล้วแบ่งเวลาเลี้ยงดูยังไงบ้างเพราะเราต้องทำงานไปด้วยก็ตอนนี้ก็ถ้าสมมติแม่เขาอยู่ก็เขาก็ดูแลนะครับผมอาจจะมีพี่เลี้ยงด้วยอะไรด้วยพอเรากลับไปแล้วก็ช่วยกันดูแลครับใช่ไหมใช่วันเกิดก็รวมตัวกันหน่อยครับแม้ว่าจะมีงานแต่ก็รีบกลับเป็นไงบ้างหลายคนแบบว่าดูพร้อมหน้าพร้อมตามีก็ดีครับเขาจะได้มีช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับผมเวลาเราอยู่กับลูกหรือเวลาเราอยู่อะไรเราก็ทำให้ลูกที่มีความสุขส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะทุกวันคือวันของลูกแฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีครับแฮปปี้ดีครับแต่เวลาไงบ้างกับการให้ลูกเพราะว่างานเราก็เยอะก็ถ้าสมมติช่วงเช้าเนี่ยเรามีงานเสร็จแล้วเราก็จะกลับไปอยู่กับเขานะครับผมรอให้เขาหลับแล้วก็ออกไปออกกำลังกายชั่วโมงสองชั่วโมงเขาก็ตื่นพอดีเราก็กลับมาครับผมแล้วก็ช่วง2ทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็ป้อนนมให้เขาหรือว่าอ่านนิทานให้เขานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีงานเราก็วิดีโอคอลหาเขาครับเราชอบกับการอยู่กับลูกเราเห็นเลี้ยงลูกก็มันก็แปลกดีมันก็มีมันเขาจะมีอะไรให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาครับเป็นไงบ้างเมื่อก่อนเราเอาเป็นแบบหนุ่มออกแนวแบบหนุ่มเพย์บอยแหละหนุ่มปาร์ตี้สังสรรค์แล้วพอมาเปลี่ยนเป็นลูกตอนนี้ก็ปาร์ตี้ตอนนี้ก็เพย์บอยแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่อยู่กับเขานิสัยผมก็เหมือนเดิมแต่แค่มีลูกที่ต้องดูแลแค่นั้นเองครับมันต้องเบาลงไหมหัวสุดขึ้นมากกว่าเพราะอย่าลืมนะเรามีทายาทแล้วคราวนี้เราจะทำอะไรเต็มที่เลยมันมีสองความคิดคืออยากมีเวลาอยู่กับเขาหรือว่าเราจะสุดๆไปเลยแค่นั้นเองถ้าสุดๆไปเลยไหนก็มาแล้วกลัวอะไรอ่ะไม่ต้องมันต้องเบาลงไหมกับการที่พอมีลูกแล้วเบาแล้วไม่เบาแล้วมีลูกยิ่งร้อนแรงผมบอกเลยร้อนแรงแซงทางโค้งทำไมอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเหมือนเราแบบเรามีทายาทแล้วเรามีลูกแล้วเราทำทุกอย่างได้ครบทุกอย่างแล้วบวชก็แล้วจับเกณฑ์อาหารก็จับแล้วมีลูกอะไรเราทำทุกอย่างเราคือสุดหมดแล้วคำว่าสุดของเราหมายความว่าไงสุดตรงเลยคนที่สุดตรงแต่เราแค่มีทำอะไรนึกถึงลูกแค่นั้นแหละอยากทำอะไรก็ทำได้อยากทำอะไรก็ทำแต่แค่ไม่ผิดใจใครหรือว่าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเรื่องของงานยังไงครับงานดีครับเรื่อยๆสนุกดีครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการถ่ายละครอาจจะมีทางรายการก็แน่นอนว่าทางรายการเขาเซฟอยู่แล้วนะครับติดหน้าติดอะไรตรวจนู่นตรวจนี่ทำความสะอาดมือเรียบร้อยครับอย่างเราใช้ชีวิตราคา New Normal ต้องเป็นยังไงคือผมเนี่ยก็สบายสบายอยู่แล้วแน่นอนว่าห้ามอยู่เกิน50คนหรือว่าเว้นระยะห่างอะไรเราชินอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่แบบเงียบๆรู้สึกตัวสูงอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรกับผมเป็นห่วงคนที่แบบชอบสังสรรค์ปาร์ตี้ชอบไปออกไปนู่นไปนี่ฝั่งนู้นเขาอาจจะใช้ชีวิตลำบากหน่อยนะครับที่เราไม่ปาร์ตี้สังสรรค์พี่ผมเป็นคนที่ไม่ปาร์ตี้สังสรรค์นะผมไม่ดูดเหล้าเอ้ยไม่ดูดบุหรี่นะไม่ดื่มเหล้านะไม่ได้ปาร์ตี้นะเออจริงๆหลายคนมองว่าใช่ผมเนี่ยคือถ้าจะเมาจริงๆคือวันแต่งงานของพี่ของเพื่อนที่สนิทจริงนะครับหรืองานบวชแค่นั้นเองจริงๆรู้สึกไงที่คนมองว่าลุกเราด้วยลุกเรามันจะต้องมีทุกอย่างคือเราผ่านช่วงนั้นมาแล้วแล้วมีจุดนึงอิ่มตัวแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ normal ดีกว่าสบายเพราะเราสุดมาหมดแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยเราเบาดีกว่าเราลองใช้ชีวิตเงียบสบายๆเก็บเงินเก็บทองอยากไปเที่ยวอะไรก็เที่ยวดีกว่าครับงดทุกสิ่งอย่างหมดไม่มีผมงดแล้วผมงดตั้งแต่วัย25แล้ว25 26แล้วอาจจะออกไปบ้างถามว่าดื่มไม่ดื่มบ้างแต่ไม่ถึงกับเมาหัวล้านน้ำไม่ถึงกับต้องแบบไปสุดโต่งขนาดนั้นเพราะเราผ่านหมดแล้วไงพี่มันเพราะอะไรถึงเราคิดจะเปลี่ยนตัวเองเหนื่อยเหนื่อยอย่างเดียวเลยเหนื่อยแค่คิดอ้วกก็เหนื่อยแล้วอะเวลากินแล้วเมาอะจริงๆเหนื่อยเพื่อนเหนื่อยอะไรเนี้ยบางครั้งเมาโดนถ่ายคลิปแล้วก็ตายอีกออกมาประจานโดนอีกเนี่ยแล้วเหนื่อย
พอมันเปลี่ยนตัวแล้วมันดีขึ้นมาชีวิตเราดี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 ทำให้แบบเออเรามีเงินเก็บมากขึ้นเราเลือกคบคนมากขึ้นนะครับเราทำอะไรให้กับตัวเรามากขึ้นเงี้ยอย่างถ้าเราเลือกนี้ก็ดีหน้าเราจะได้ใสมีงงมีงานอะไรเงี้ยแปลว่ามันมีแต่ผลดีตอนนี้แต่ผลดีตลอดเลยครับมันยากไหมกับการที่แบบว่าเปลี่ยนตัวเองอย่างนี้ไม่ยากนะแค่ใจเราคิดว่าจะทำก็ทำแล้วล่ะมันไม่ยากติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ